เปิดเบื้องหลังอีอีขยองดาราเจ้าบทบาทความจริงรวยล้นฟ้าทายาทประธาน LG เปิดเบื้องหลังอีอีขยองดาราเจ้าบทบาทจอมขโมยซีนแม้ตลกไม่ห่วงหล่อแต่ความจริงรวยล้นฟ้าทายาทประธานบริษัท LG นะเวลานี้คงไม่มีนักแสดงหนุ่มคนไหนกำลังมาแรงเท่าอีอีขยองลีอีคิวงอิงยองกับบทบาทล่าสุดอย่างสามีตัวแสบใน Marry My Husband สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอที่ทำให้ผู้ชมทั้งรักหาและชวนให้เกลียดในเวลาเดียวกันดังนั้นทีมข่าวสดจะขอฝากประวัติหนุ่มอีอีขยองในอ้อมใจคุณผู้อ่านเล็กน้อยอีอีขยองเกิดวันที่8มกราคม1989ปัจจุบันอายุ34ปีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศิลปะกรุงโซเขาเปิดตัวด้านการแสดงครั้งแรกในปี2554และได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกจากการเล่นเป็นนักเรียนหัวรั้นในละครวัยรุ่นเรื่องสคู2013หลังจากนั้นเขาเล่นบทรองและเป็นตัวประกอบในละครโทรทัศน์เช่น My Love From The Star และ Descendant of the Sun 2016ต่อมาหนุ่มอีอีขยองได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้นบทบาทตลกใน Go Back Couple 2018และได้รับบทสำคัญครั้งแรกใน Welcome to Waikiki ในปีเดียวกันซึ่งเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ละเรื่องยกให้ความฮาให้คนขำกลิ้งกันสุดๆเท่านั้นไม่พออีอีขยองเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ผันตัวเป็นดาวติ๊กต็อกทำคอนเทนต์สุดครีเอทสร้างสีสันให้โซเชียลแถมยังกำลังเป็นไวรัลกับคลิปเสียงที่พูดว่าเควนชาน่าเควนชาน่าด้วยพื้นฐานเป็นหนุ่มอารมณ์ดีมีเซนส์วาไรตี้เข้าถึงบทบาทซีรีส์คอมเมดี้ได้โดยไม่ห่วงภาพลักษณ์ของตนเองจึงมีภาพจำติดตาแบบตลกเฮฮาอยู่เสมอแต่ใครจะคาดคิดว่าจริงๆแล้วหนุ่มหน้าคมอารมณ์ขันคนนี้เป็นถึงทายาทตระกูลชโบโดยอีอีขยองมีคุณพ่อเป็นประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง LG Innotech และบริษัทในเครือ LG Chem ประธานของ Korea Battery Industry Association และดำรงตำแหน่งประธานของโยน้ำ Institute of Technology ซึ่งก่อตั้งโดย LG Groupช็อปปลดฟ้าผ่าซาลิน่ามิสแกรนด์ซูริน2024ทำหน้าที่ไม่ได้ประพฤติไม่เหมาะสมให้ส่งคืนมงกุฎใน7วันช็อปปลดฟ้าผ่าซาลิน่าฮอตคีสมิสแกรนด์ซูริน2024แรงกองประกวดแจ้งเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมประพฤติไม่เหมาะสมให้ส่งคืนมงกุฎสายสะพายภายใน7วันวันที่27มกราคม67ประกาศจากกองประกวดมิสแกรนด์ซูริน2024ได้ออกประกาศระบุถึงผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านว่าวันที่26มกราคม2567เรื่องประกาศแจ้งปลดมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์2024อย่างเป็นทางการตามที่บริษัท GOGคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับอนุญาตจากบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนให้จัดผลิตคำเนินการและพัฒนาการจัดการประกาศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ระดับจังหวัดในนามมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอแจ้งประกาศปลดนางสาวซาลิน่าฮอตคีสผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ประจำปี2024ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนื่องจากนางสาวซาลิน่าฮอตคีสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมรวมถึงเงื่อนไขที่ทางของประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024กำหนดขึ้นซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024อย่างสิ้นเชิงอีกทั้งนางสาวซาลิน่าฮ
ฮอตคีสมีประพฤติไม่เหมาะสมหลายประการอาทิการพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่นปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโคยไม่ให้ความเคารพอีกทั้งนำข้อมูลอันเป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของกองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้นางสาวซาลิน่าฮอดัตคีสขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์2024อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางกองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกันและขอประกาศให้นางสาวซาลิน่าฮอตคีสพ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีและส่งคืนสายสะพายมงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกรนด์สุรินทร์2024ทันทีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้กองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอขอบพระคุณผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ครั้งนี้ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคุณพัชระมหากิจการกุลตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอาทิเคยได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องๆซาเป็นคนน่ารักมีความรับผิดชอบมีน้ำใจต่อเพื่อนนางงามนะคะอยากให้มีการปรับความเข้าใจและพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายน้องเป็นนางงามคนหนึ่งที่สู้และทุ่มเทให้กับงานมากๆยังไงอยากให้ลองเปิดใจฟังความรู้สึกความจริงจากฝั่งน้องบ้างนะคะสงสารซาริน่ามากพลาดมากที่มาประกวดเทคแคร์ทั้งสองฝ่ายแล้วนางสวยมากเลยนะสวยแต่รูปเหรอเป็นต้นศรีสุวรรณชี้โยนเงินทิ้งเหตุไม่รู้ใครนำมาแขวนไว้เมื่อเห็นหน้าสงสัยจึงปัดทิ้งศรีสุวรรณชี้โยนเงินทิ้งเหตุไม่รู้ใครนำมาแขวนไว้เมื่อเห็นว่าเข้าขายหน้าสงสัยจึงปัดทิ้งไปก่อนเชื่อแฟนคลับเข้าใจย้ำยังเดินหน้าตรวจสอบเช่นเดิมความคืบหน้านายศรีสุวรรณจรรยาพร้อมพวกรวม3คนที่ถูกบุกจับข้อหาเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวและถูกควบคุมตัวมาสอบสวนตลอดทั้งคืนกว่า9ชั่วโมงก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 400,000 บาทเพื่อขอประกันตัวโดยพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านและอนุญาตให้ประกันตัวนายศรีสุวรรณเปิดเผยหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นกล่าวกับประเด็นโยนเงินจำนวน 500,000 บาททิ้งที่ข้างบ้านว่าเรื่องโยนเงินของกลางทิ้งข้อเท็จจริงคือเนื่องจากเห็นว่ามีใครไม่รู้นำเงินมาแขวนไว้ภรรยาตนซึ่งไม่รู้เรื่องได้นำเงินดังกล่าวมาให้ดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เงินของตนและเข้าขายน่าสงสัยจึงนำไปทิ้งเพื่อปัดให้พ้นตัวไปก่อนอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตกใจแต่ไม่เสียขวัญและยังมีกำลังใจตนเชื่อว่าแฟนคลับของตนทั่วประเทศยังให้ความเชื่อมั่นและพร้อมจะเดินเคียงคู่ไปด้วยกันในการทำงานส่งข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการตรวจสอบข้าราชการนักการเมืองที่ประพฤติมิชอบซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตนต้องทำอยู่แล้วตนมั่นใจว่าถูกกลั่นแกล้งแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียอำนาจหรือผู้ที่ถูกตนตรวจสอบมาตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าตนล้มใครไปได้เยอะแยะมากมายทั้งพรรคการเมืองทั้งนักการเมืองส่วนผู้เสียหายคดีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตนได้ส่งข่าวให้นักข่าวว่าตนจะตรวจสอบเขาอย่างเข้มข้นเขาเองก็ต้องวิตกและพยายามหาหนทางในการหาเหตุล้มตนให้ได้